นี้แล้วก็สร้างโหแถวนี้มอนเวล24บ้าสู้ยังไงวะกูต้องหาแท่นวาร์ปก่อนกูจะได้กลับได้อุ้ยตรงนี้กูจะมาร์กไว้มันมีไอ้นี่ไอ้พวกทหารพึ่งอยู่อยากได้พอดีเลยเอาไว้อะไรอ่ะหืออะไรอ่ะตีอะไรเมื่อกี้ล่าสัตว์อ๋อโอเคมันไปพวกมันเลยกูนี่แบบโอ้โหมัวซัวออกมาจากทุกคนประมาณ3ล้านกิโลเมตรโอ้โหไปดาวคานหรอเออกูไปดาวคานมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ไกลๆอ่ะมันโล่งไปหน่อยเว้ยคือแบบมันเป็นโลกที่ค่อนข้างโล่งอ่ะผมเดินดูนะแบบเดินโคตรนานเลยแทบไม่มีตัวอะไรเลยเหมือนอารมณ์แบบว่าจุดบางจุดมันยังแบบอันนี้ไม่ดีอ่ะแบบไม่มีมอนเลยแบบผีแบบโคตรผีหลอกเลยไม่มีตัวอะไรเลยแล้วมันวาร์ปก็ไม่ได้แล้วแถมมีวาร์ปด้วยกูโดดตึกตายแล้วกันง่ายดิก็แบบรีสปอนไงโอ้ไม่ตายด้วยเนี่ยก็นี่ไงรีสปอนวะกดเอสซีแล้วกดรีสปอนมันจะไปรีตรงไหนมันเลือกได้อ๋อเหรออุ้ย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 มาโดดโปเกมอนฟรีเออแล้วแหละส่วนตัดแมงเยอะดีแล้วก็เขียนได้ละหนึ่งนะทำเล้าไก่ไหมทำเล้าไก่ไหมก็ดีนะเดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนอะกูเอาดวงเข้าสู้โอ้ไม้หมดอีกจะไปตัดลูกมันเลยอ่ะมันเปลี่ยนบอลยังไงอ่ะผมอยากใช้บอลเขียวอ่ะยังไม่มีแล้วเหรอผมไปเก็บมาได้อ่ะกับเลขสองอ๋อโอเคไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้ผมเจอแบบผมเจอไอ้โปเกมอนมันสู้กับคนอยู่เว้ยแล้วเลือดมันเหลือโคตรน้อยผมว่าจะจับมันหน่อยแต่ใช้บอลธรรมดาโอกาสติดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองเดี๋ยวต้องอัพทุกบอลไปด้วยเอาอย่าต้องให้อาหารด้วยนะข้างๆนี่กล่องอาหารนะนี่มันเลเวลเท่าไหร่วะ28เลยอ่ะเริ่มเย็นแล้วแล้วตัวนั้นไปไหนอ่ะหืออ๋ออยู่น้ำว่าทำอะไรอยู่เนี้ยหยิบมันแล้วเปล่ากดรีสตาร์ทเลยเขาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกูคือเก็บมันแล้วก็เสกใหม่ก็ได้ทั้งนั้นโอเคไปทำงานต่อ เอาเล้าไก่ไว้ตรงไหนดีไม่คอยเปิดตัดไม้ก่อนเอ๊ะกลับมาบ้านแล้วกลับมาอย่าพูดไปนี่กูได้ตัวแปลกๆมาด้วยเอาไปไหนละเอากดผิดพาไปว่อนผิดต้องกด E นะนี่กูได้เป็ดมาขอดูหน่อยว่าบ้านไปถึงไหนละเดี๋ยวผมฝาก
ัวไฟไว้กับตัวเป็ดไว้อะเดี๋ยวผมขอทำเทคโนโลยีเพิ่มสไลเดอร์และไอ้พวกอันนี้อัพกันหรือยังไอ้ที่ไว้ฟาร์มหินฟาร์มแร่อัพอะไรใช่ปะอัพไปแล้วแต่ว่าเราทำเราค่อยทำทีอย่างไอ้เอาล้อไก่ไปตรงไหนดีลงมันไปต้องเอากล่องเพิ่มเอาล้อไก่ไปตรงไหนดีอ่ะมันพี่ไม่ใช้เยอะอยู่นะเอาไม้หมดเรียบร้อยโอเคไว้ตรงนี้ได้ไหมครับเนี่ยมีใครสนใจกูสร้างเนี่ยตอนนี้จะไปล่าโปเกมอนนะไม่ได้อยู่ที่ฐานมาเดี๋ยวผมช่วยสร้างให้เขามีตัวเก็บนะดีกว่าเดี๋ยวดูนะไปครับนี่ไงตุนปากเป็ดกูอะทำไมกูยังสร้างอยู่ไอ้บั๊กเปลี่ยนนะไอ้บั๊กอะไรเนี่ยโอ้โหไงอะอันนี้ที่กูเทลลิ่งเกมแล้วไอ้บั๊กจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอรีสปอนโอเคอะกูชุบเออกูชุบเออนั่นแหละเออได้อยู่ไปฮะเฮ้ยยังบักอยู่อ่ะผมตีโอเคโอ้ยหนักไปเลยลูกโป๊ะฆ่ามันเนี่ยผมได้ตังค์มาด้วยอ่ะเอาเมล็ดไว้ตรงไหนนะครับผมพี่มาซื้ออ่ะไปให้ซื้อเต็มจะไปเกี่ยวตะกะแตนสามสิบเดี๋ยวแมวมาเก็บผักเดี๋ยวคุณเชลเล่นมาดูหน้าขนมจังแป๊บนึงนะผมอยากได้ธนูที่มันเบสเทอร์กว่าธนู3ดอกมันได้ตอนไหนนะก็เด็กเกียวอยู่มั้งเนี่ยเอาแมวมาช่วยนะพี่บ่าวโอเคมาช่วยเก็บครับทำอ้าวชิบหายแล้วเรื่องมันกูฆ่าคนว่าฆ่าคนต้องตัดไม้เพิ่มตอนนี้ไม้หมดบ้านละไม้ป่าจริงอะกูปรับทรัพยากรดรอปเยอะไงก็เลยว่าไม้ก็ลืมไม่หมดบ้านอย่างเงี้ยเลยพอท้าทายไปนิดนึงเวอร์ไปไข่อะไรวะฮะได้ไข่ดำผมก็ได้ไข่ชมพูมาอยู่ในผมเอาใส่ไว้ในกล่องแล้วทำชิบองมาถึงก็ได้โปเกมอนแปลกๆแล้วเหรอใช่ฮะมันแปลกๆกูไปหาจับที่อื่นพอของไม่ตกปุ๊บกูตายแล้วกูวาร์ปไปที่อื่นแปลกเลยอ่ะอ๋อมีปีนกำแพงแบบกินชิ้นด้วยมีไอ้กวางมันอยู่ไหนวะ
าทำงานไปก่อนอันนี้ขอต้นไม้ตัวต่อหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวทำทอดดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรอันนี้จะคือแล้วไงได้ลูกธนูมาจากไอ้นั้นฝรั่งเยอะครับโอเคนี้เราทำกลับแล้วเกาะทำตั้งนานแล้วไปแทงกับโซมอนเกาะมันใช้นี่เกาะซึ่งคือหมายให้เราแบบแทบพวกเลยตีทีเลยครับนายเก็บโอเคเก็บแล้วไปเราไปสำรวจต่อตอนคืนนี่แหละเฮ้ยธนูมีอยู่ไหมธนูถามเขาดูดีๆยังไม่ดีกว่าติดต่อไว้ใช้ธนูไฟแล้วกันเอาไว้ยิงโปเกมอนที่มันแพ้ไฟธนูธรรมดาแหละทั้งน้ำโอ้ธนูไฟค้าพ่อข้างงานเลยนะเนี่ยสงสัยต้องอัพอันนั้นน่ะอะไรนะคราฟอิฟเฟชั่นเอคราฟสปีดอ่ะคราฟอิฟเฟชั่นใช่คราฟสปีดโอ้ยของหนักอันนี้ขนาดโปเกมอนช่วยนะเนี่ยแม่งคราฟช้าชิบหายใช่ต้องคราฟมันต้องอัพอ่ะแบบเป็นต้นก็จะมีน้ำหนักมีสตามิน่าสตามิน่าคราฟเลยสตามิน่ายังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่สตามิน่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้คือจะมาเริ่มซับฟอร์มไปชิคกี้ได้บอกเปลี่ยนได้ด้วยไปชิคกี้ว่าชื่ออะไรอยู่ต้นหนึ่งนะธนูไฟลูกธนูต้องอาศัยไว้ตรงไหนวะธนูเหรอไม่มันจะแบ่งประเภทธนูไว้ว่าธนูไฟก็คือใช้แค่ธนูไฟอะไรเงี้ยไอ้ปอผมเก็บธนูจากโจรได้โคตรเยอะนะคาคิวไม่ได้ใช้ผมใช้เป็นธนูไฟอ่ะแป๊บนึงนะผมขอกินอาหารหน่อยผมยังไม่กินอะไรเลยทำยังกองอาหารเดี๋ยวครับทอดมาอีกเนี่ยโอเคครับทอดมาละเดี๋ยวถึงไฟก่อนดีกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมนะนี่ของจากมอนใช่ปะอันนี้ของจากมอนอันนี้ไข่ลายกับไข่ดำเนี่ยเอาปังเลยยะเนี่ยไปปนโจรมายะไอตัวนี้มันสู้ดีนะไอตัวเนี่ยเออเกิดตัวเนี้ยสู้ดีตัวไหนตัวไหนตัวบินเนี่ยทีมเตะทีมเลยเออที่ไหนที่ไหนก็บินน่ะไอ้บินตัวม่วงๆดำๆมานะเออเนี่ยสู้ดีคนเขาบอกใช่มันตีแรงแต่มันมืดอะไรวุ้มพองใช้ไม่เห็นเลยซับซับเตียงก่อนไหมอย่างเงี้ยได้นอนข้ามคืนมาจับม่วงกันจับม่วงกันคืนโอเคครับเดี๋ยวครับเตียงขาดกูไม่ได้ใส่ไว้ที่ตัวมันแบ่งของยังไงนะอะไรอ่ะของซ้ายขวาจะไม่ได้หรอกอ้าววูหมดอ่ะไม่ซ้ำหมดแล้วไปครับเป็นไอ้เสื้อผ้าหมดครับเนี่ยไปเก็บจากไอ้ฟาร์มแกะก็ได้ฟาร์มแกะมีอยู่มีกูอีดีกูนอนชั้น2มันวายได้ป่าววะโอ้ยเจ็บหมุนยังไงวะ
เจ็ดเปิดไฟหน่อยนึงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหืมนะมาเป็ดเป็ดยังไงได้อะไรได้บ้างวะเดี๋ยวเอามันก็ว่าไปไกลเด้อกูยังไม่คาบเลยทุกวันก็ได้แล้วขึ้นมาทำอะไรได้น่าสู้เป็ดมั้ยไปได้คอยขุดแล้วไงก็ครับอะไรเล่นสักอย่างเพื่อเอา XP นะทำงานคืนได้ได้อนุไงไอ้ลูกศรอ่ะสมบัติกูเวล8แล้วกูเวลกลับมาโอ้โหเล่นแป๊บๆแม่ง11โมงครึ่งแล้ววะก็ใช่ดิปั๊กเร็วจังเร็วสูบเวลาชีวิตสัตว์แหละปั๊กเร็วมากเป็นโคตรว่าอัพบูสต์สปีดแล้วแม่งดีขึ้นมาเลยผมไปเอาโปเกมอนมาเสิร์ฟแป๊บนึงจะเอาที่นอนนอนที่นอนนอนเก็บไปก่อนได้ไหมผมอยากรู้ว่าไอ้ถ้าเกิดเราเก็บโปเกมอนของคนอื่นที่อยู่ในเวิร์กกิ้งได้ป่าววะน่าจะได้นะลองหยิบดิเนี่ยไอ้ขวานนี่ไปจับมาฮะไม่แบบที่มันไม่เห็นเว้ยฮะในบล็อกอ่ะเราไม่เห็นเราเห็นเฉพาะอันที่มันทำงานที่เบสอยู่เออถ้าแบบนี้ล่ะได้มั้ยโดดเออโดดได้โอเคเออเทรดโอเคคือเทรดแบบนี้เว้ยเทรดแบบนี้ได้เว้ยแต่ก็ยังว่าโคออกอะเนาะโคออกแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ผมว่าอยู่ในเผ่าอะได้เว้ยเผ่าเดียวกันอะได้น่าจะเป็นงั้นมั้งผมว่าเพจที่ว่าน่าจะเพจแบบข้ามเผ่ามากกว่าข้ามเขาเรียกว่าอะไรข้ามคนในแคว้นข้ามแคว้นที่แบบค้าขายเออฮะสายโปเกมอนยังไม่อย่างดาร์กเลยอืมแรงสาหัสเดี๋ยวพอครับโปเกมอนเดี๋ยวไปฟาร์มโปเกมอนไปฟาร์มเวลโปเกมอนเอาไปโปเกมอนนะเดี๋ยวเราว้าไปจุดตรงนั้นเลยเราเดินไปสำรวจเออจะไปแล้วไอ้พวกไปว่าพิเศษอะไอที่ว่ายพอจำเมื่อวานอะตัวเบลสเปนอะตัวนั้นใครจะเอามันสปอนเรื่อยๆเว้ยไม่ต้องกลัวโอเคจะได้ไม่ต้องกลัวเพราะกลัวแย่งกันก็เหมือนช้างอ่ะมันสปอนเรื่อยๆไม่ลืมแป๊บวาร์ปผ่านตรงนี้ได้วาร์ปไปเลยดีกว่าอันนั้นเป็นกวินหนึ่งนะไปให้ตัวมันเร็วมันสั่งตัวมันใช้ท่าไม่ตายยังไงอะต้องมีสกิลบ้างเก็บก่อนเนาะอ
วยโอ้ไม้หมดไม่ได้ไงเนี่ยเสียดายแล้วโอเคด่าละนกตัวอะไรดูปักกาตัวตัวนี้ตัวอะไรตัวเมียใส่สักตัวไหมปุ๊บเจ็บครับเต็มไปเลยรีบคนแล้วโอเคโทษเฮ้ยไอ้นี่มันไอตัวนั้นนี่ว่าไอตัวที่มันถือ AK ได้นี่ว่าตายยังเจ็บตายอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยไปช่วยก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้าต้องอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละตรงกลางเลยอ่ะไปไหนวะเนี่ยรีบไปไหนวะกูมาทำรวนไงแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปช่วยกูจับไอ้อะไรนะไอ้โปเกมอนถือ AK ก่อนที่มาไปถือ AK ได้อ่ะทันปะเนี่ยมาๆๆๆ90วิไม่ใช่เหรอไม่ทันก็เนี่ยตอนเนี้ยมันตายได้ไงวะโดนนกตีอ่ะดิเราจะจับนกเนี่ยเอ้ากูไม่เห็นมึงแล้วอ่ะกูกลางอ่ะโอ้โหตายกระเป๋าใหม่ป่ะอย่าชอบเลยกูไม่ได้มากูเดินสำรวจแล้วมึงก็แบบไปไหนวะไม่ได้ยินกูหรอกูจะจับไงกูจะจับมันไงกูเดินมาแล้วแบบเอาอย่าดิอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหเกิดได้แค่ตรงนู้นกับตรงบ้านอ่ะเกิดตาได้ไปก่อนเฮ้ยนี่มันเมื่อกี้จับได้แล้วอะแย่ โอ้โหโทษกูไม่ได้นะ กูเดินเล่นอยู่ไอ้กูไม่หยิกเลยมันหยิกเนี่ยกล่องโอ้ยยยไอ้ผมเจอหมู่บ้านสไลเดอร์มใช่ไงนะผมเจอหมู่บ้านวะเอาผมมันฆ่าตายเลยวะเฮ้ยนี่ไงมันสามารถเทรดที่หมู่บ้านได้แม่งมาสองตัวเลยก็งงมันตีโอ้โหมอนกูไปตีตัวนั้นวะผมบอกว่ามันถ้าเกิดมันพอเดียวกันอยู่ใกล้ๆโดนตีมันช่วยไปอยู่แล้วเฮ้ยผมเจอพ่อค้าขายอะไรบ้างคุณพ่อค้าไปประมาณ30ขายธนูขายนมนู่นนี่นั่นแล้วเราขายอะไรได้บ้างเราขายของในตัวได้ในตัวได้ก็ซ่อมบอกไปตัวนี้ไม่รับเพจโปเกมอนผมไม่รู้เดินเล่นไงกูเป็นพวกชอบเดินไปเรื่อยมันดูยังไงว่าเราเหลือธนูกี่ลูกแล้วต้องเปิดอีเวนต์ดูยังไงเนี่ยถือธนูไว้อะแล้วดูล่างขวามาโชว์จำนวนอยู่อ๋อเห็นละ19นี่ได้ว่ะนี่เดี๋ยวจะจับนกดีเลยมาแล้วเอาพี่ตายเลยเอา
คุณชนตายเลยอะไรเอาไปทำแล้วเอาไปช่างไหมครับช่างแล้วป่าวะหมูป่าเกสีบแล้วเนี่ยโอ้ยมันวิ่งอะไรกูอะไรเนี่ยวางไปเลยแม่งเลยตายเหอะอันนี้จังไม่ใช่อะไรเพื่อจังไปผสมพันธุ์ไงผสมพันธุ์ได้วางเลเวลเท่าไหร่11ตอนนี้กูเวล7อยู่ตายเยอะก็ตายเลยขาดอะไรวะขาด normal มันแพ้อะไรนะดูดิดูไกลแบบโม่มาดูพวกซามันเจอปิกาจูที่ไหนวะที่ไหนว้าวคนเอามังกรไปตื้อแบบนี้แล้วเดี๋ยวซ่อมไอ้สัตว์เนี่ยตายอ่ะบีบตายโดนกว่าอีกโดนมึงมันคุยปังแป๊บนึงเดี๋ยวผมอันนั้นใครอันนั้นอ๋ออันนั้นไอ้อันนั้นปอวะอันนั้นพี่เยอะเนี่ยพอสปริงไอ้นี่จำเป็นแซนด์แบ็กวูดเดนฟอนิเจอร์เซฟนี่ใครวะเดี๋ยวต้องใช้มึงเดี๋ยวต้องครับป้ายครับสเตตัสก่อนโอ้ยนี่ไงมันมีแค่นวาร์ปอยู่ตรงนี้แค่นวาร์ปอยู่นี่ก็จะโจรหลังโจรเคลียร์แล้วเนาะยังไม่ได้ไปเลยเออกำลังมาโจรนะใช่ผมกำลังมาผมจะมาดูโปนมอนเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงจับปวดไหมก็ได้นะเนี่ยจับคนได้นะจริงอืมโอ้โหเอ็มซ่าก็ยิงเผาสิเฮ้ยก็ยิงซะแบบเอาตายเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้จับแล้ววันเนี้ยครับคุณมาแล้วจับบนกาท่าได้ยิบุยโอ้วาบกับพิษด้วยพื้นที่สีแดงไปดูหน่อยมีตัวอะไรแปลกๆที่กูยังไม่เคยจับปังไม่รู้จังช่างน้ำไหมมาโอเคเราไปกระบวนดีกว่าจับช่างน้ำไปไอ้ตัวนี้น่ารักเอามานี่ตบมันเลยเดี๋ยวผมลองฟาดก่อนตัวอะไรดินเล็บไอ้นกครับขนาดเล็กน้อยเนี่ยดินแรงอยู่อ่ะอ๋อไอ้โอเคไอ้นี่ก็สนใจไปอันนี้แหล่งแร่นี่ว่ายังไงช่างน้ำเยอะเลยเวทตัวเมียมีตัวผู้อ่ะลิงกว่านู้นเอาลิงก็ได้อ่ะตายเลยอะไรวะเห็นแล้วก็มีลิงหลายตัวเฮ้ยไปไหนเห็ดมันเอาไว้ทำอะไรได้นะไม่รู้อ่ะเอ้ยเนี่ยคุณบีนตรงผมมีนกเนี่ยเอาวะเนี่ยตรงผมมีนกเนี่ยเดี๋ยวกำลังไป
เดี๋ยวผมขออยู่แถวนี้ก่อนนะจะจับลิงโอ้ยก่อนเฮ้ยหมาป่าลิงเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ได้เป็ดเชื่อกูเคยจับไปแล้วนี่หว่ามันมีแล้วเดี๋ยวตรงไหนอ๋อไม่ยิ้มให้กูเดินผ่านมันมาได้ไงวะโอ้ยแหลกมันเซฟทีมันก็ตกทีอ่ะได้แบบว่าต้องกำหนดหนึ่งนกก็ตีแรงเนี่ยตีทะลุเกาะตีอยู่ไหนแล้วเนี่ยใกล้เลยมาเป็นตีกับสัตว์มาเที่ยวทีขาดเลยว่ะว่าเราการไอ้ปืนไหมเข้าไปช้างจับดีไหมช้างก็ช้างเวลสามสิบแปดแล้วนะฮะเวลสามแปดแล้วนะช้างไหนอ่ะช้างไม่ช้างน้ำช้างน้ำอ๋อดูด้วยว่าช้างที่มันเป็นพืชนั่นมันจับถ้าจับได้ก็จับอะจับไม่ได้ก็ตัวแตกกันนั่นแหละถ้าช้างนั้นก็จับก็ได้ไม่จับก็ได้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันก็ลดน้ำได้แค่นั้นแหละก็แล้วเอามาลดน้ำไงแต่เพราะว่าธาตุน้ำตัวอื่นก็มีไงเออใช่ไปจับไอ้นี่ดีกว่าเบอร์สิบเอ็ดยังไงแต่โอเคโบน้อยเกินไปขนมกูไม่เหลือแล้วยาจะแอบโล่งๆนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเอานกไปไหนแล้ววะโอเคเพิ่มติดแล้วทำตามหลอดเฮ้ยดีเลยดีช็อตนี่ไงรอบสิบแบแท็บมันต้องหายไปไหนแล้ววะยืดเห็นอยู่เลยอะไปเลยทำไมได้กดสั่งยังไงนะสั่งเหรอยืมกันอ่ะไม่ได้เลย60%ไม่ติดได้ไงวะเฮ้ยปกติดีเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ได้ยังล่ะพี่ขี้สักผมก็15โอเคเดี๋ยวเราไปอัพเวลก่อนแต่ตอนอื่นเรากลับบ้านก่อนเวล15หรอวะเวลเร็วยังวะครูยังเวล7เวล8เลยเวล10ทันนายก็เวล10อันนี้ไอ้ช้างน้ำนี่นะมึงช้างน้ำโอเคนี่ก็
บ้านกลับตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณบีเนี่ยนกคุณบีอยู่เนี่ยให้ให้ลำมาไหมนะไปแล้วลำมันก็ได้นะจะฮันูลูกเดียวนะอันนี้ในในเออเออแล้วเนี่ยมีฮันูอยู่ให้มันบักก็เดี๋ยวบักเก๋เร็วๆหน่อยนะเพราะว่ากูจะยื้อได้ไม่ไหวแล้ววิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมันจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอยเลยไงเฮ้ยมาแล้วลาได้เนาะลาได้นะกูขอว้าวก่อนจุดว้าวก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ยอมตีอ่ะไอ้มันวิ่งเฉยๆโอเคได้แล้วนะว้าวได้หรอนี่นะมึงติดไหมโอเคแล้ว42เยสเฟสติดใครโอเคอยู่บ้านเลยใช่ไหมเนี่ยคือว่าโปเกมอนมันจะสบายดีนะตัวแตกไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยตัวแตกอันนี้ตัดไม้ได้ไอ้น่าสนใจโอเคจะเอาวันนี้เก็บไปก่อนยืมคอนเสิร์ตเขามีมาเยอะน้อยก็ได้วะช่วยผมเผาได้ครับเออมันก็มาเพื่อนี้ตัวนี้ต่อตัวนี้ได้เลยแต่สร้างไอ้แบบโรงเรียนไม้ก่อนเอาไว้ตรงไหนดีไกลหน่อยกันนะเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วไอ้ตัวนั้นจับกันไปยังไงไอ้มังกรน้ำแข็งนั่นแหละยังไม่เจอมันอ่ะก็ไปรับได้แล้วจริงๆได้แหละแต่ว่าเราไม่พร้อมลุงจับได้นะเราใช้มือว่ะเราลุงได้นะแต่ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะต้องนัดกันนะเฮ้ยมันเยี่ยงทางกันอย่างนี้แล้วก็แบบคนหนึ่งตายคนหนึ่งแบบนั่งสำรวจอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมเจอลัคกี้โปเกมอนไอ้เหี้ยเอ้าธนูกูหมดอ่ะอย่าบอกนะธนูกูหมดนะก็มีอยู่แล้วทำไมมันเลื่อนไม่เจอวะโอ้โหใบไม้คัตเตอร์ใบไม้ที่กูเกือบตายตอบละไอ้แม่งมันคัตเตอร์ไว้ใส่กูทีเดียวไม่กูจะตายอะแต่โอ้รอบนี้โชคดีมากเดี๋ยวผมกลับละหาแท่นบัฟไม่งั้นก็ฆ่าตัวตายกลับไปวะเอ้ยเจอแล้วแท่นบัฟต่างกับบ้านเนี่ยกูนี่มันนักจับไปมอนไล่จับไปเรื่อยเอาของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหมดโอ้โหบาปหมื่นเลยอ่ะเดี๋ยวกลางไป Hello there เนี่ยแหละไม่ค่อยอยากตั้งอยู่เงี้ยเพราะอย่างนี้แหละที่ผมบัฟกลับบ้านเลยล่ะผมได้เสร็จโปเกมอนผมละอ
ไม่ได้ซอมบี้มันมีใครจับไหมฮะเออเจอซอมหน้าบ้านเราเออจับมันนะช้างนะเดี๋ยวเราซอมอ่ะโอ้ช้างแม่งรออัดกลางบ้านเนี่ยก็ใช่ไงกูว่ายังงงอยู่แบบแล้วนี่มันหมายความว่าไงวะได้อะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะเล่นนี้จะให้จับให้ไหมไอ้ตัวเนี้ยได้จับได้กูขอจับได้เปล่าอ่ะได้จริงๆใครว่าแตกแน่เลยดูสภาพนะจริงๆใครจับก็ได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเทรดก็ได้ไปนั่นนะโคตรตายเลยวะนี่ก็ตายเหรอวะนี่ชุดเลยเหรอจับไปเฮ้ยลงกลับมันน้อยวะนี่ขนาดเลือดมันน้อยแล้วจะตายแล้วน่ะเอ๋นอนคอพังแล้วคือเอาง่ายๆแสดงว่านี่คือเราอะคนล่อออกจากบ้านเราไงอาจารย์ล่ามีตัวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งแสดงว่าไอ้จับได้ตอนแรกนี่คือโคตรโชคดีเอาลูกคนดูได้ปะมีลูกคนดูปะเดี๋ยวครับนะบุชตัวเป็นบุชไอตัวเนี้ยผมได้โอ้ไม้จะหมดแล้วเนี่ยพอไม่ได้นี่โอ้ยบางครั้งมันก็วาร์ปมาตัดหนึ่งเกี่ยวกับกระดูกไว้ไหนดีแม่งใช่แล้วตอนที่เล่นครั้งนั้นวาร์ปอ่ะที่เล่นกับเราอ่ะฮะเล่นกับฟอร์มไม่วาร์ปนะไม่ค่อยวาร์ปเท่าไหร่เล่นกับพี่แต่แม่งคุณเซิร์ฟไม่ได้เดียวงงเลยตอนแรกพวกก็เปิดได้ไม่เป็นไรเราเลือกว่าให้คุณบีเปิดเซิร์ฟว่าต้องทำใจอ่ะช้างนี่น่าจะจับยากน่าดูครับประตูนี้ครับประตูจริงๆเลเวลเราหน้าโอ้โหเลเวลก็แอบมันขึ้นช้าอยู่นะเอาตรงใช่เลเวลเอาคูณ2ขึ้นช้าว่าถ้าเกิดจะเวอร์ไปไหนมาคาร์ลีถ้าคุณแพ้จะปรับใหม่ได้เพื่อเราหรอ